ันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่7มกราคมปีใหม่แล้วใครที่ยังไม่สำเร็จก็ให้สำเร็จใครยังไม่ดีก็ให้ดีใครยังไม่สมหวังก็ให้สมหวังแต่ลูกศิษย์ทุกคนที่มหาอาจารย์ตั้งแต่ปีใหม่มานี้จนถึงวันนี้ทุกคนมาพบอาจารย์อาจารย์ก็ดีใจมากดีใจมากด้วยถ้าลูกศิษย์ไม่โกหกถ้าลูกศิษย์ไม่ตอแหลนะถ้าไม่พูดเอาอกเอาใจอาจารย์อาจารย์ถามว่าดีไหมบางดีประสบผลสำเร็จไหมประสบผลสำเร็จบางคนก็ดีเยอะบางคนก็ดีน้อยยังไม่มีใครที่ว่ายังไม่ดียังไม่ประสบผลสำเร็จมีประสบผลสำเร็จไม่ต้องมาเอาใจอาจารย์บอกตรงๆอาจารย์เป็นคนพูดตรงพูดน้อยก็ร้ายคนที่มาใหม่เข้าใจว่าอาจารย์เป็นหมอดูก็มีเป็นร่างทรงก็มีก็บอกทุกคนด้วยว่าของเราปฏิบัติธรรมนะอาจารย์ไม่มีร่างทรงไม่มีหมอดูแต่ของเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบางคนเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วฝากให้ดูต้องเป็นเจ้าตัวเพราะว่านั่งสมาธิคือต้องดูเจ้าตัวคนป่วยคนป่วยถ้าก็อนุโลมแต่ต้องบอกเจ้าตัวด้วยนะคนป่วยต้องบอกเจ้าตัวด้วยแต่ถ้าเกิดคนเคยมาแล้วเนี่ยเคยมาปฏิบัติทางนั้นถ้ามันมีคลื่นมีสื่อถ้ามันพอจับได้ก็จะดูให้แต่ถ้าเกิดยังจับไม่ได้บางทีก็อาจจะไม่ดูให้เพราะของเราใช้สมาธิหลายคนมาหาอาจารย์บอกเลขบัตรประจำตัวอาจารย์บอกไม่ใช่ต้องบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่อาศัยเข้าใจว่าอาจารย์ดูบัตรประจำตัวนะคนมาใหม่บางทีหลายคนแนะนำญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมาก็บอกให้หมดด้วยนะบางคนเขียนเลขบัตรประจำตัวอย่างดีเขียนครบหมดทุกตัวยื่นให้อาจารย์ไม่ใช่นะบอกทุกคนด้วยของเราเป็นสมาธิจะพูดว่าสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกเป็นสมาธิแล้วก็เป็นฌานสมาธิเป็นฌานหรือว่าญาณฌานหรือว่าญาณในภาษาไทยนั้นแปลว่าเพ่งหรือว่าดูเพราะการฝึกฌานนั้นเขาเรียกว่าเพ่งดูจนเกิดนิมิตติดตาดึงเข้ามาหาตัวเองนี่คือการฝึกฌานคือเพ่งและดูและเดินปัญญาพิจารณาจนเกิดรูปภาพรูปภาพก็คืออะไรครับนิมิตคำว่านิมิตก็คือภาพนิมิตติดตาก็คือภาพที่ขึ้นมาในตาเนี่ยจากนั้นเราก็ดึงด้วยจิตให้เข้ามาหาตัวเองและภาพมันก็จะชัดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ทำไมอาจารย์ถึงหาที่อยู่อาศัยบางคนเอาที่อยู่อาศัยมาให้อาจารย์ไม่ใช่ที่อยู่ปัจจุบันอาจารย์ถ้าบอกเอาที่อยู่ปัจจุบันพอเวลาอาจารย์ดูแล้วที่อยู่นั้นมันหาไม่เจอหลายคนที่อาจารย์ต้องบอกว่าเอาที่อยู่ใหม่มาที่อยู่ปัจจุบันคือที่อยู่ที่ให้อาจารย์มานี่บางทีเป็นที่อยู่เก่าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ที่บอกเอาที่อยู่ปัจจุบันมานะแล้วบอกต่อกันบอกต่อกันว่าอาจารย์ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงควรจะเป็นเจ้าตัวนะเจ้าตัวมาดูค่อนข้างแม่นนะดูตรงนี้ว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรทำไมชีวิตมันติดขัดทำไมชีวิตไม่รุ่งเรืองนะทำมาหากินทำไมมันมีปัญหาเกิดเพราะอะไรและทีนี้มันก็จะเกิดนิมิตขึ้นมาฌานนิมิตขึ้นมาคือเป็นภาพขึ้นมาในดวงตานิมิตติดตาขึ้นมาในตาแล้วก็จะพูดออกไปว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นคืออะไรเราต้องแก้ไขยังไงการแก้ไขของอาจารย์นั้นใช้การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับใช้การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใช้บุญในการนั่งสมาธิทีนี้นี่ที่อื่นก็อาจจะมีการแก้ไขได้เช่นกันเขาอาจจะแก้ไขตามตำราที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์เนาะก็เรียนมาไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่ละคนก็ศึกษามาแตกต่างกันนะ
ถ้าเป็นของอาจารย์นั้นก็คือปฏิบัติคือเราต้องทำเองนั่งสมาธิเองอาจารย์ก็ช่วยเหลือด้วยส่วนหนึ่งนี่ก็คือเล่าให้กับลูกศิษย์ใหม่แล้วก็ลูกศิษย์เก่าด้วยที่บอกเพื่อนฝูงก็ดีญาติพี่น้องก็ดีที่มาใหม่จะได้เข้าใจอาจารย์เจอเยอะปีนี้นี่เจอเยอะเขียนเลขบัตรประจำตัวประชาชนยื่นให้ไม่มีชื่อนามสกุลด้วยก็เลยบอกต่อๆกันนะอาจารย์ไม่ได้ดูบัตรประชาชนเลขที่ประชาชนดูไม่เป็นแต่ก็เริ่มศึกษาอยู่เริ่มอะไรแต่ความเก่งความแม่นคงไม่เท่าไหร่ก็เริ่มศึกษาเรื่องนี่แหละดูเลขดูอะไรนี่ลูกศิษย์ซื้อหนังสือมาให้ก็เลยอ่านศึกษาดูแต่ยังไม่เก่งหรอกไอ้มันเก่งจริงๆก็คือสมาธินี่ฌานนี่เก่งทำมาหลายปี30กว่าปีแล้วเก่งใครยังไม่สมหวังใครอยากสมหวังใครยังไม่ดีอยากดีเราจะเริ่มต้นวันนี้เลยเหมือนปลูกพืชปลูกผักเตรียมดินที่ดีถ้าดินดีมีปุ๋ยต้นไม้พันธุ์ดีแค่รดน้ำพรวนดินเดี๋ยวต้นไม้มันโตออกดอกออกผลเลยวันนี้จะพาพวกเรานะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีใครไม่มาวันนี้ก็ถือว่าเสียใจที่สุดเราต้องหลอยเอาคนที่มีน้อยนี่แหละเอาแข็งๆเอาแข็งๆให้ผู้ที่มากเนี่ยเขาสำเร็จเตรียมดินใส่ปุ๋ยรดน้ำเดี๋ยวมันก็ออกดอกเดี๋ยวก็ส่งผลไม่ยากวันการเตรียมดินนี่ตามหลักก็คือการไหว้พระสวดมนต์แต่หัวใจของการปลูกต้นไม้คือปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนดีขนาดไหนถ้าขาดปุ๋ยแล้วก็ตายคนเราก็เหมือนกันถ้าร่างกายของเรานี่ขาดแร่เป็นแร่ธาตุขาดวิตามินก็เหลืองเป็นขี้บักเหลืองจ้อยร่างกายไม่แข็งแรงพอไม่มีวิตามินไม่มีแร่ธาตุนะเป็นคนก็เหลืองสมองก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่แข็งแรงป่วยตลอดสุดท้ายจะเป็นน้ำเหลืองเป็นพิษเลือดเป็นพิษก็อยู่ได้ไม่นานต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ถ้ามีปุ๋ยจะปลูกอยู่ที่ไหนก็ขึ้นสุดท้ายก็คือการรดน้ำต้องมีน้ำวันนี้จะพาใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินพันก็พันอย่างดีปลูกให้มันลูกดกให้มันเห็นผลเร็วก่อนอื่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีกับตัวเรานั้นเราต้องทำให้กับเราก่อนถ้าเราจะดีเราต้องดูตัวเราก็คือทำให้เราอาจารย์จะพาพวกเราเริ่มจากตั้งธาตุหมุนธาตุตั้งธาตุขึ้นมาหมุนธาตุขึ้นมาตั้งธาตุขึ้นมาหมุนธาตุขึ้นมาจากนั้นพอตั้งธาตุเสร็จจริงๆเคล็ดลับของอาจารย์นี่ที่อาจารย์เรียนมานี่ถ้าใครรู้จักครูบาอาจารย์ที่เก่งๆสังเกตดูว่าเขาจะมีตั้งธาตุหมุนธาตุสมัยก่อนเราจะรู้เรื่องราวนี้ได้อ่านในตำรับตำราการหมุนธาตุตั้งธาตุเล่นแหล่แปรธาตุพวกนี้จะพาพวกเราตั้งธาตุหมุนธาตุเสร็จแล้วนะก็คือถ้าพูดตามหลักก็คือต้นไม้เลือกพันธุ์ที่มันดีพันธุ์ที่มันออกลูกง่ายเหมือนกิ่งตอนมะม่วงพันธุ์เตี้ยออกลูกดกปลูกไม่ได้กี่เดือนก็ออกลูกเต็มต้น
ก่อนอื่นเราต้องนั่งสมาธินะให้กับตัวเองครับนั่งขึ้นมานะแนะนำให้นั่งฌานเลยอานิสงส์บุญตรงนี้จะมากกว่าสมาธินั่งฌานนั่งฌานเลยแนะนำเลยเอาหัวใจมันเอาสุดยอดของมันเลยแนะนำตรงนี้คือนั่งฌานเลยแนะนำให้นั่งฌานจากนั้นนั่งฌานเสร็จปุ๊บแผ่เมตตาให้ตัวเราครับนะแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเราจะเตรียมพันเราต้องมีบุญพันต้องดีสีผ้าเอาแข็งๆเอาให้มันได้สำหรับคนที่ได้น้อยสำเร็จน้อยวันนี้เพิ่มเคล็ดลับเข้ามานั่งฌานเลยนะครับนั่งฌานเลยหลับตานั่งฌานเลยสำหรับคนที่มาใหม่ถ้านั่งฌานไม่ได้ไม่เคยนั่งฌานตัวพาจิตเราขึ้นฌานคือเกศาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกศาเกศาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกศาเกศาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกศาคือตัวนี้ถ้าท่องไม่ได้เดี๋ยวจะพาท่องพาขึ้นฌานขึ้นฌานเลยครับตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าใช้7วันสุดท้ายก่อนสำเร็จที่มานั่งต้นโพเอาตรงนั้นเลยเอา7วันนี้แหละปฏิบัติตอน7วันนี้แหละถ้าใครมาใหม่ขึ้นฌานไม่เป็นอาจารย์จะพาขึ้นฌานนะครับกำหนดจิตว่าขึ้นฌานเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมนี้ถ้าใครขึ้นฌานได้มันจะวูบตัวเราจะเบาเลยครับถ้าเราไม่มีอาการนี้ไม่ต้องตกใจเพราะเรายังไม่คล่องยังไม่เก่งสิ่งเหล่านี้จะสัมผัสยังไม่ได้ถ้าเก่งแล้วจะสัมผัสได้เลยจะรู้อาการของมันว่ามันเบามันละเอียดมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งอีกระบบหนึ่งลมหายใจมันก็จะนิ่งละเอียดเบามากให้ขึ้นฌานตรงนี้รอไว้ก่อนนะครับพอรู้สึกว่าตัวเองสงบนั้นระบุเจาะจงไว้เลยครับว่าเราต้องการอะไรระบุไว้เจาะจงไว้สิ่งที่เราต้องการระบุเจาะจงปรารถนาตรงนี้ระบุเจาะจงปรารถนาเลยนะครับจากนั้นอาจารย์จะมาพาพวกเราตั้งธาตุหมุนธาตุตัวนี้คือตัวช่วยเพราะร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพราะสิ่งที่เราดึงเข้ามานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จนั้นมันต้องผ่านกระบวนการของการตั้งธาตุ
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ทวีปไหนประเทศไหนก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นจะต้องมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเราตั้งธาตุตรงนี้ได้มันจะเป็นขบวนการของการดึงดูดธาตุทั้งหมดดึงดูดความสำเร็จทั้งหมดถ้าพูดตามหลักก็คือการตั้งธาตุหมุนธาตุมันคือแม่เหล็กถ้าเรามีแม่เหล็กขนาดใหญ่เราเอาแม่เหล็กไปวางไว้เศษเหล็กอันเล็กๆจะโดนดูดเข้ามาหาตัวแม่เหล็กเพราะการตั้งธาตุตรงนี้ก็เช่นกันมันคือพลังงานที่มันสามารถดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้ทุกอย่างตามแรงปรารถนาของเราเพราะตรงนี้แหละที่อาจารย์จะพาพวกเราตั้งธาตุเพราะครูบาอาจารย์จริงๆนั้นจะเห็นได้ว่าท่านเขียนตำราขึ้นมาให้พวกเรารู้พวกเราอ่านคือการตั้งธาตุแต่ท่านไม่สอนไม่สอนว่าตั้งธาตุยังไงหมุนธาตุยังไงตั้งแบบไหนแต่วันนี้อาจารย์จะสอนลำพังนั่งสมาธิอย่างเดียวมันก็ไม่สำเร็จหรอกนั่งฌานอย่างเดียวก็สำเร็จแต่ความสมหวังมันก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่จะให้สมบูรณ์ดีมีประสิทธิภาพก็คือตัวหมุนธาตุตั้งธาตุเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเราจะสามารถดึงมาเข้าสู่ตัวเราได้หมดทั้งโชคทั้งเงินทั้งงานทั้งอะไรสิ่งเหล่านี้องค์ประกอบสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากธรรมชาติเพราะในเมื่อสิ่งเหล่านี้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติตรงไหนที่มันใหญ่มีพลังงานเยอะมันก็จะดึงดูดธรรมชาติที่มีพลังงานน้อยเข้ามาสู่พลังงานที่ใหญ่เหมือนน้ำที่ไหลเชี่ยวตอนแรกก็เป็นคลองเล็กๆพอนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นก็แรงขึ้นเชี่ยวนะเหมือนน้ำตกก็เหมือนกันจากน้ำฝนกลายเป็นน้ำตกที่แรงพายุก็เหมือนกันเริ่มจากลมเล็กๆกลายเป็นพายุไซโครนบ้างทอร์นาโดบ้างอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราหมุนแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับลมพายุไซโครนทอร์นาโดที่มันจะดึงทั้งหมดหมุนเข้ามาอะไรที่อยู่ใกล้เราอะไรที่อยู่ใกล้เรามันก็จะดึงเข้ามาหาเราง่ายขึ้นง่ายขึ้นช่วงที่เราดึงช่วงที่เราหมุนให้เรามองหาสิ่งที่เราต้องการปรารถนาเพราะพลังงานนั้นทุกอย่างอยู่ใกล้เราทั้งหมดใกล้เราทั้งหมดเหมือนเราทำงานเราค้าขายเริ่มแรกก็ค้าขายไม่ชำนาญเก้ๆกังๆพอสักหน่อยชำนาญปุ๊บก็จะเห็นช่องทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเยอะขึ้นเรื่อยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยเนี่ยนั่นคือแรงดึงดูดดูดที่เราที่ไม่รู้อ่ะมันดูดของมันเองแต่ขอให้ทำงานอ่ะเมื่อนั่งแล้วมันจะดูดมาเรื่อยคนที่มีความใฝ่ฝันอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากเรียนนั่นอยากนี่อยากไปต่างประเทศสุดท้ายได้ไปนั่นก็คือพลังงานแห่งการดึงดูดความสำเร็จตรงนั้นโดยที่เราไม่รู้ว่าเราดึงดูดมาแต่เพียงแต่ว่ามันช้าระยะเวลามันนานมันถึงเห็นผลแต่เราจะทำให้มันเร็วเกิดขึ้นระยะสั้นโดยเราจะสร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราการหมุนธาตุตั้งธาตุตรงนี้ดึงความสำเร็จเข้ามาหลายคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเองมองเห็นช่องทางการทำมาหากินง่ายๆเมื่อเราลงมือทำงานค้าขายอย่างหนึ่งและมันจะมีอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวขยายขึ้นไปเรื่อยทำขึ้นไปเรื่อยนี่สิ่งเหล่านี้แหละก็เรียกว่าการหมุนธาตุตั้งธาตุมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติขยาย
พิ่มมากได้มากโดยที่เราไม่รู้เรื่องใช้ได้ทุกอย่างวันนี้อาจารย์จะพาพวกเราตั้งธาตุนะครับตัวตั้งคือนมพะทะนะครับอาจารย์จะอธิบายให้พวกเราฟังนมพะทะทีนี้ธาตุนะครับธาตุจริงๆแล้วคือดินน้ำลมไฟมันย่อมาก็คือตัวนี้นะครับนมะอาปิแต่วันนี้อาจารย์จะเพิ่มเตโชอาโปวาโยปัทวีให้พวกเราเพื่อให้พวกเราเข้าใจคือตัวย่อบางทีภาษาบาลีไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดจะแปลเป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยมันจะไม่เห็นผลเพราะว่ามันเป็นตัวบาลีที่เขาในตำราเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยกลัวจะไม่นั่งปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลนะจากนั้นนะเมื่ออาจารย์ตั้งเสร็จแล้วก็พูดเรื่องธาตุตัวธาตุก็คือนมะอาปิแล้วก็จะมีเตโชอาโปวาโยปัทวีติดตามไปด้วยนะนะโมพุทธายะเมื่อกล่าวตรงนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะเอาตัวตั้งมาตั้งอยู่ข้างหน้าธาตุตัวตั้งก็คือนามพะทะนั้นนะตัวนะนี่ก็จะอยู่ข้างหน้านะครับนะนะจะเป็น2ครั้งนะครับเพราะตัวนะนี่ธาตุนี่นะตัวนี้คือย่อมาจากธาตุมะเขาตัวย่อมาจากธาตุอะเขาย่อมาจากธาตุปีเขาย่อมาจากธาตุที่นำมาประทานนะก็จะเอามาอยู่ข้างหน้า4ตัวนี้ดินน้ำลมไฟนี่อาจารย์ก็จะเอาณก็จะเป็นณสองครั้งณมะอะปีแล้วก็จะพูดเตโชกสินังนโมพุทธายะนี่เราตั้งธาตุแล้วนะครับนี่ตั้งธาตุที่ถูกต้องวันปีใหม่อาจารย์ก็พาตั้งธาตุก็เหมือนกันแต่อาจารย์ไม่ได้อธิบายให้พวกเราฟังว่าตั้งยังไงแบบไหนนะครับนี่ตั้งแบบนี้จากนั้นเมื่อตั้งธาตุเสร็จก็จะหมุนธาตุด้วยเพื่อให้เกิดพลังงานตัวนี้เราก็จะหมุนนะอนุโลมปฏิโลมเป็นตัวแซดเขาเขียนไว้ตัวแซดนะมะอาปินะจากนั้นก็ปีอะมะนะเขาเรียกว่าตั้งคือหมุนอนุโลมปฏิโลมเขาเรียกหมุนธาตุหมุนบนตัวแซดอย่างนี้นะครับนี่อธิบายให้พวกเราฟังว่าการตั้งยังไงการหมุนยังไงตั้งแล้ววิธีหมุนยังไงพอหมุนท่าเสร็จปุ๊บมันจะเกิดพลังงานขึ้นบางคนที่นั่งสมาธิเก่งจะรู้ทันทีเลยนะสัมผัสได้ทันทีเลยธาตุในร่างกายนะทีนี้หมุนท่าตัวนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราหมุนเป็นแล้วก็นั่งฌานนะถ้าเรานั่งฌานแล้วก็หมุนธาตุเป็นนะดูได้ทุกคนเลยครับทุกคนผิวหน้าตานี้เหมือนเด็กเลย
จะอ่อนกว่าเยาว์เป็น10ปีเลยบางคน 4-5 ปีเป็น10ปีก็มีอันนี้เห็นชัดเจนจริงๆอ่ะว่านั่งสมาธิน่ะตัวหนุ่มขึ้นไหมมันก็มีมั่งจิตใจผ่องใสผิวพรรณผ่องใสมีแต่ตัวที่จะทำให้คนไม่ค่อยแก่เหมือนพระบางรูปที่เขาทำยังหนุ่มอายุมากแล้วก็ยังหนุ่มร่างกายก็ยังแข็งแรงคือตัวหมุนท่าตัวนี้นะครับนะครับแต่การเจ็บป่วยนั้นก็ขึ้นกับสังขารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเสร็จแล้วก็จะพาเราตั้งเลยนะครับว่าตามอาจารย์เลยนะเดี๋ยวมือนี่เอาแขนแขนโลดเอาคักๆเริ่มเลยนะครับนะมะพะทะนะมะอะปินะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอันนี้ตั้งไว้เฉยๆเลยนะครับทีนี้เราจะตั้งธาตุกำกับแล้วจากนั้นจะพาพวกเราหมุนนะครับนะมะพะทะนะมะพะทะนะนะมะอาปินะนะมะอาปิไม่ใช่ครับผิดไม่มีมะครับนะสองตัวนะนะมะอะปิมะอะปิทีนี้จะเป็นมะนะครับมะนะมะนะมะมะอะปิอะปินะครับพะนะพะนะมะอะปิมะอะปิทะนะทะนะมะอะปิมะอะปิทีนี้เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเป็นธาตุแล้วจะพาพวกเรากำกับธาตุว่ามีธาตุอะไรมั่งจากนั้นก็จะหมุนนะครับนะ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 ไม่มีมะนะสองตัวนะ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 มะอะปิมะอะปิเตโชกสินังเตโชกสินังนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะมะนะมะนะมะอะปิมะอะปิวาโยกสินังวาโยกสินังนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพะนะพะนะมะอะปิมะอะปิวาโยกสินังวาโยกสินังนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะทะนะทะนะมะอะปิมะอะปิปัทวีกสินังปัทวีกสินังนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะทีนี้เราจะหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับนะมะอะปินะมะอะปิมะอะปินะมะอะปินะอะปินะมะอะปินะมะปิอะมานะมานะอันนี้ย้อนคืนนะครับทีนี้เขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมปิอะมานะปิอะมานะอะอะมามานะนะปิปิมามานะนะอะอะปิปินะนะปิปิอะอะมามาหมุนหนึ่งรอบนะเราจะหมุนนะหมุน3รอบมะนะอะปิมะนะอะปิปิอะมะนะปิอะมะนะนะมะอะปินะมะอะปิปิอะมะนะปิอะมะนะมะนะอะปิมะนะอะปิปิอะมะนะปิอะมะนะทีนี้ตั้งท่าเสร็จหมุนท่าเสร็จเรียบร้อยนะถือว่าเรามีต้นทุนสูงแล้วต้นไม้ดีดินดีปุ๋ยดีพร้อมที่จะแตกหน่อออกแนวออกลูกออกผลแล้วปรารถนาเลยครับดึงมาเลยครับปรารถนากำหนดจิตไว้กึ่งกลางระหว่างคิ้วปรารถนาขอความสำเร็จครับอ
อย่าลืมว่าทีนี้เราหมุนธาตุและพลังงานตรงนี้อยู่ใกล้กับเราอยู่ตัวเราแล้วถ้าเราต้องการอะไรมันก็จะเข้ามาเลยครับจะเข้ามาง่ายๆและเราลองมองหาช่องทางเราก็จะรู้ช่องทางเลยว่าสิ่งที่เราจะดึงเข้ามานั้นมันง่ายเพราะช่วงนี้เดินปัญญาพิจารณาด้วยว่าเราจะดึงเข้ามาอย่างไรเราจะเอาเข้ามาอย่างไรให้มันได้ให้มันเร็วให้มันสำเร็จตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเองเขาเรียกว่านิมิตติตานิมิตติตาพอเกิดขึ้นมาปุ๊บดึงเข้ามาเลยครับเพราะก่อนจะเกิดนิมิตติตานั้นมันต้องเดินปัญญาเพราะการเดินปัญญานั้นทำให้เราเห็นแล้วครับเห็นภาพอธิบายให้ละเอียดยิบเลยไม่ให้คลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวเพราะอยู่เฉยๆนี่ถ้าเราไม่คิดเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นไหมไม่มีปัญญาเกิดเหมือนอะไรครับเหมือนครูสอนนักเรียนครูสอนนักเรียนครูก็พูดไปเสียงดังไปนะแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีความสนใจนั่งก้มหน้าก้มตาทำหรือทำอย่างอื่นหรือว่าเขาไม่ชอบวิชานี้เพราะสิ่งนั้นจะไม่ถูกดึงดูดเขาจะไม่ได้ยินเสียงของครูเลยเขาจะไม่รับรู้ไม่ว่าครูจะสอนเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรเขาก็จะเฉยพอครูเห็นปุ๊บครูก็จะดุนี่เธอใจร้อยเธอไม่ตั้งใจฟังเธอไม่เพราะอะไรครับเพราะพลังแห่งการดึงดูดนี้ไม่สามารถดึงดูดเด็กคนนั้นได้ให้เขาตั้งใจฟังได้แต่เด็กล่ะเด็กจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาหลบที่เขาเลี่ยงที่เขามุ่งมั่นอยู่กับตรงนั้นน่ะเขาทำตรงนั้นเขาก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะพลังงานตรงนั้นเขาจะดูดเข้ามาเขาก็จะไม่รับฟังสิ่งที่ครูพูดไปเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละคือหลักของพลังแห่งการดึงดูดของจิตของเราสามารถดึงดูดได้แต่เราไม่รู้จักวิธีใช้เท่านั้นเองครับเราไม่รู้จักวิธีที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราคนที่สามารถพูดและโน้มน้าวให้คนฟังได้ทุกคนมีความสุขหัวเราะดีใจเสียใจนั่นเขารู้จักอะไรครับวิธีใช้พลังงานพูดให้คนหัวเราะได้พูดให้คนเสียใจได้เนี่ยตรงนี้แต่พลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวเราสามารถดึงเข้ามาได้อย่างนี้และทำให้ถูกวิธีสำเร็จได้เร็วนี่แหละของพระพุทธเจ้าก่อนอื่นต้องทำให้พลังงานมันเกิดก่อนคือการตั้งธาตุนี่แหละปกติธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นมันแยกกันอยู่น้ำก็อยู่ส่วนน้ำลมก็อยู่ส่วนลมไฟก็อยู่ส่วนไฟดินก็อยู่ส่วนดินแต่แปลกที่สุดมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วดินน้ำลมไฟมารวมกันอยู่ที่ในตัวเราเห็นไหมแปลกไหมในเมื่อมันรวมอยู่ในตัวเราแล้วเพียงแต่เราไม่รู้จักวิธีใช้เท่านั้นเองครับวันนี้สอนวิธีใช้เอาทั้งหมดให้มันมาหมุนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดพลังงานอันยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนามันจะมาหาเราเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนเคยนึกถึงเพื่อนนึกถึงอยู่ๆเพื่อนมาให้เจอเหมือนคนที่อยากโอ้อยากได้ของสิ่งนี้อยู่ๆมีคนนำมาฝากเหมือนคนใฝ่ฝันอยากไปเรียนต่างประเทศอยากไปทำงานต่างประเทศสุดท้ายได้ไปแต่สิ่งเหล่านี้ที่เรากำลังนั่งอยู่มันจะทำให้เกิดระยะสั้นเห็นผลเร็วและมันสามารถดึงเข้ามาได้เรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดเพราะพลังงานนั้นมันอยู่ที่ตัวเราใครอยากได้เงินก็ดึงเงินใครอยากได้งานก็ดึงงานใครอยากได้โชคก็ดึงโชคใครอยากได้ดึงได้ทั้งนั้นเพราะทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟทั้งหมด
เวลาพระท่านธุดงค์อยู่ป่าอยู่เขานะครูบาอาจารย์เก่งๆเกจิอาจารย์เขาเจ็บป่วยเขาก็ตั้งธาตุแล้วหมุนธาตุแล้วเขาก็นั่งสมาธินี่แหละนั่งฌานร่างกายแข็งแรงปกติดีแล้วสุดท้ายก็หายป่วยเขาเรียกว่าธรรมรักษาก็คือนั่งสมาธิรักษาตัวเองแต่ก่อนคุณต้องตั้งธาตุได้ก่อนเพราะธาตุบางอย่างถ้ามันผิดเพี้ยนไปมันก็ป่วยเวลาเราเป็นไข้แสดงว่าธาตุไฟเยอะเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาเราตั้งธาตุบุญธาตุแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดคนนั่งสมาธิได้มันเหมือนมีพลังงานหมุนพัดลมหมุนในตัวเราหมุนแต่ไม่เวียนหัวครับมันแปลกเหมือนมีกงจักรเหมือนมีลมหมุนแต่หมุนอยู่แบบเย็นๆสบายอะไรที่อยู่ใกล้ๆมันจะดึงเข้ามาเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเราต้องการสิ่งที่อยู่ไกลอย่างเช่นหน้าที่การงานเราอยากได้บอกเราได้แล้วหน้าที่การงานนี้เป็นของเราแล้วตำแหน่งนี้ข้าจองเป็นของข้าแล้วอยากได้เงินเงินนี้เป็นของเราแล้วมันจะมาทางไหนใครจะให้เรื่องของมันแต่มันจะดึงเข้ามามันจะพัดเข้ามาเหมือนลมอ่ะไซโครนเหมือนพายุไซโครนเหมือนทอร์นาโดมันไปที่ใดดึงบ้านดึงรถยนต์ดึงโอ้โหขึ้นไปต้นไม้ทั้งหมดเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อตั้งธาตุหมุนธาตุแล้วมันมีพลังงานแล้วดึงเลยมันจะอยู่ไกลขนาดไหนเดี๋ยวมันก็เข้ามาใกล้สุดท้ายมันก็เป็นของเราใครทำแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจเหมือนกับพลังงานมันหมุนไม่เต็มที่หมุนธาตุต่อเพื่อให้พลังงานมันหมุนต่อเนื่องแล้วดึงเข้ามานะครับไม่ต้องตั้งแต่หมุนเลยอาจารย์จะพาหมุนจะนึกตามอาจารย์ก็ได้หรือจะพูดเสียงดังก็ได้นะครับนะมะอาปิ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 ปิอะมะนะ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 ครับหมุนให้มันแรงขึ้นเหมือนเราอ่ะหมุนกังหันหมุนไปแล้วมันแรงช่วงแรกตอนนี้มันอ่อนลงหมุนอีกถ้าไม่มั่นใจเป็นภาษาพระเขาจะบอกว่าดินน้ำลมไฟก็ว่าได้แต่อาจารย์กลัวมันไม่เหมือนต้นตำรับตำราเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวนี้แล้วก็พาพวกเราเพิ่มชื่อธาตุเข้าไปด้วยเพื่อให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าไอ้ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนี้ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูดลมก็คือลมหายใจลมทุกอย่างความดันทุกอย่างในร่างกายไฟก็คือความอบอุ่นในร่างกายดินก็ประกอบไปด้วยกระดูกนะเนื้อหนังมังสานี่ดินเพราะนั้นแปลกมากมนุษย์เกิดขึ้นมานั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมารวมกันนะปกติดินก็อยู่ที่ดินนู่นดินน้ำก็อยู่ในดินนู่นน้ำอยู่แม่น้ำอยู่คลองอยู่ทะเลนู่นลมก็นู่นมันพัดอยู่นู่นตามธรรมชาติอยู่บนอากาศอ
อ้าวทีนี้อาจารย์จะทำให้พวกเรามั่นใจมากขึ้นบอกชื่อกำกับด้วยนะมะอะปินะมะอะปิเตโชกสินังเตโชกสินังนะมะอะปินะมะอะปิวาโยกสินังวาโยกสินังนะมะอะปินะมะอะปิอาโปกสินังอาโปกสินังนะมะอะปินะมะอะปิปัทวีกสินังปัทวีกสินังย้อนคืนแล้วครับเราหมุนแล้วนะครับปิอะมะนะปิอะมะนะเตโชกสินังเตโชกสินังปิอะมะนะปิอะมะนะอาโปกสินังอาโปกสินังปิอะมะนะปิอะมะนะวาโยกสินังวาโยกสินังปิอะมะนะปิอะมะนะปัทวีกสินังปัทวีกสินังหมุนละทีนี้มันหมุนละหมุนเหมือนกันหังละหมุนละเหมือนพัดลมละหมุนละดึงละทีนี้ดึงเลยเมื่อมันหมุนแล้วก็ดึงเลยใครต้องการตำแหน่งใครต้องการหน้าที่ใครต้องการเงินใครต้องการโชคใครต้องการค้าขายใครต้องการร่ำรวยยังไงแบบไหนดึงเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะดึงเข้ามาเองอะพลังงานมันอยู่ที่ตัวเราแล้วทีนี้ดึงจะระบุจ่อจงก็แสดงว่าจ่อจงดึงอันนี้ก็อันนี้มันจะเข้ามาตรงๆถ้าไม่ระบุหมุนแล้วไม่ระบุมันก็ดึงมาหมดทุกอย่างทั้งโชคทั้งเงินทั้งหน้าที่กันเอาหมดทุกอย่างอันเล็กอันน้อยก็เอาหมดอยู่ใกล้อันไหนก็ดึงอันนั้นมาก่อนถ้าระบุมันก็เอาอันนั้นคือตัวนั้นเลยมันจะเข้ามาเลยถ้าเปรียบเทียบเหมือนเครื่องสูบน้ำแหละตอนนี้ก็หย่อนสายลงไปในน้ำเนี่ยมันก็ดูดน้ำพุ่งเข้ามาแหละถ้าเป็นแอร์ตอนนี้ก็ดึงดูดลมเข้ามาแหละถ้าระบุเจาะจงเหมือนส่งจดหมายมันจะเร็วขึ้นสิ่งที่เราต้องการมันจะไวขึ้นเจ็บป่วยก็เหมือนกันร่างกายหายปกติดีแล้วใครอยากขายขนมขายของนี่ก็บอกเลยขายของดีมากทุกคนซื้อเต็มไปหมดทำไม่หวาดไม่ไหวแป๊บเดียวก็เป็นใครจะขายตึกขายบ้านขายโรงแรมขายที่ดินก็เหมือนกันขายได้แล้วเข้าเงินมาให้เราแล้วระบุเจาะจงด้วยว่าเราคือผู้ดูแลที่ดินตรงนี้ชั่วคราวเจ้าของเขาจริงๆเขามาคืนแล้วเข้าเงินมาให้เราแล้วอันนี้ก็จะเร็วขึ้นมันจะเลือกบุคคลนั้นที่เขาพร้อมที่จะมาเอาที่ดินของเขาน่ะมันจะไวขึ้นถ้าเราระบุอย่างนี้สอบก็เหมือนกันนั่งแล้วสอบได้แล้วสอบได้เรียบร้อยแล้วสอบผ่านแล้วดึงถ้าใครท่องตัวนี้ไม่ได้ก็พูดเตโชกสินังอาโปกสินังวาโยกสินังปัทวีกสินังก็ได้ถ้าใครท่องนามะอาปิไม่ได้หรือจะเอาตัวนี้พ่วงมาเลยก็ได้นามะอาปิเตโชกสินังนามะอาปิวาโยกสินังอาปิอาโปกสินังนามะอาปิปัทวีกสินังก็ได้ถ้าอยากให้มันหมุนมีพลังงานขึ้นมาเรื่อยๆดึงขึ้นมาหมุนพระธาตุทำอย่างนี้ก็ได้
ถ้าใครนึกได้หมายถึงว่าจำได้อนุโลมปฏิโลมมันจะเป็นตัวแซ่บมันจะแบ่งเป็นสีช่องช่องบนเป็นนามะช่องล่างเป็นอาปิเพราะฉะนั้นเวลาเราหมุนเราต้องลากเป็นตัวแซ่บนะลากมามะจากนั้นลงมาข้างล่างอะแล้วก็ยาวมาปิทีนี้ย้อนคืนก็ปีอะมะนะเห็นไหมย้อนคืนเป็นตัวแซ่บพอเป็นตัวแซ่บเสร็จปุ๊บถ้าเราหมุนไปหมุนมาย้อนคืนไปปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรครับแรงเหมือนกับอะไรครับใบพัดที่เขาน้ำอะไรปั่นผลไม้หรือเครื่องปั่นพวกอะไรนะเพื่อนบดอะไรไหมครับมันหมุนปุ๊บ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 เหมือนเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้าเกิดเราหมุนเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแรงเวียงปุ๊บ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 มันก็ทำให้แรงเวียงมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันแรงหมุนตัวนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกหมุนธาตุตั้งธาตุสิ่งที่เครื่องจักรเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรต่างๆเหมือนกันที่เขาทำการหมุนก็เหมือนกันหมุนอย่างนี้ทำให้เกิดพลังงานที่มันแรงขึ้นเหมือนกันเครื่องจักรเครื่องยนต์ต้องมีแรงหมุนนะเนี่ยเขาทำมาจากธรรมชาติทั้งนั้นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ยังไงถ่ายทอดให้พวกเราเหมือนกันหมดนะไม่ปิดไม่บังไม่กลัวลูกศิษย์เก่งยิ่งอยากให้ลูกศิษย์เก่งพออาจารย์กว่าจะเรียนมากว่าจะได้มานี่โอ้ยากลำบากโดนโกหกบ้างโดนหลอกบ้างสารพัดไม่อยากให้พวกเราโดนหลอกไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาอยากให้ทำได้เลยให้สำเร็จเลยยิ่งได้เยอะๆยิ่งดีพวกเราก็จะได้มีความสุขคนอื่นยิ่งทุกข์มากกว่าเราก็ยังรอความสำเร็จเรียกว่าให้ไม่ปิดบังให้จริงๆถ้านั่งเฉยๆไม่มีทางหรอกที่จะได้ไม่มีทางที่จะดีนั่งไปเถอะได้แค่ความสงบความสบายใจท่านั้นแหละสมาธิถ้าเดินปัญญาเข้าไปเนี่ยนั่นก็คือสุดยอดสุดยอดของสมาธิถ้าได้ฌานเข้าไปอีกนั่นก็คือโอ้โหตัวยอดของสมาธิเลยเพราะนั้นต้องมีฌานด้วยต้องเดินปัญญาด้วยนะอย่านั่งเป็นหัวต่อหัวไม้นั่งเฉยๆไม่มีปัญญาแก้ไขเหตุการณ์อะไรไม่ได้ต้องนั่งเดินปัญญาด้วยคิดการคิดการนึกเนี่ยแหละคือปัญญาพอเวลาเรานั่งพอมันมีพลังงานตรงนี้เวลาเราเดินปัญญาแล้วมันจะดูดเข้ามาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเราเปิดเครื่องดูดฝุ่นพอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บพอเอาเครื่องดูดฝุ่นไปจ่อใส่ฝุ่นปุ๊บมันดูดเข้ามาเลยแต่พอเปิดเครื่องดูดฝุ่นพอเราไม่เอาไปจ่อนะอะไรที่มันอยู่ใกล้แรงลมมันก็จะดูดเข้ามาแต่ถ้าเกิดการที่เราเอาไปจ่อคือเราระบุเจาะจงระบุไอ้ตรงนี้ดูไปเลยพุ่งเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ตั้งธาตุไม่หมุนธาตุเนี่ยแรงมันไม่เยอะแรงมันไม่แรงมันดูดกว่าจะมาเนี่ยมันช้าเพิ่มแรงวัดเข้าไปหมุนเข้าไปจะได้ดูดเข้ามาแรงๆ
ปีนี้เริ่มต้นดีลูกศิษย์ในศาลานอกศาลานี่ดีเลยเริ่มต้นหมุนดีตั้งท่าดีปลูกต้นดีต้นเงินต้นโชคต้นความสำเร็จมีพลังในตัวเรารู้จักหมุนรู้จักใช้พลังงานหมุนดึงเข้ามาหมุนอีกหมุนให้มันมั่นใจให้มันมีพลังในตัวของเราเยอะมันจะได้ดึงเขาดูดเข้ามาง่ายอะไรที่อยู่ใกล้ๆก็ดึงเข้ามาอะไรที่มันอยู่ไกลมันได้ยากก่อนระบุเลยดูดตู้เย็นดูดโทรทัศน์ดูดบ้านดูดที่ดินพลังงานตรงนี้ปั่นมันเข้าไปหมุนมันเข้าไปดึงมันเข้ามาดึงตำแหน่งหน้าที่ดูดหน้าที่การงานดึงเข้ามาปรารถนาตัวปรารถนานี่แหละคือการระบุเจาะจงสิ่งที่เราต้องการเนี่ยพลังงานนี้มีอยู่แล้วปรารถนาเลยพุ่งเข้าไปเลยระบุเจาะจงเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาอีกนะหมุนท่าอีกตอนนี้มันกำลังหมุนอยู่ก็หมุนต่อไปอีกให้มันแรงขึ้นมาอีกมันอยู่ใกล้ใกล้ๆก็ดึงมันเข้ามาเลยจะสำเร็จเร็วๆขึ้นจะว่าออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้นะอาจารย์จะพาระบุชื่อธาตุด้วยทั้งอนุโลมปฏิโลมด้วยนะนะมะอะปิเตโชกสินังนะมะอะปิอะโปกสินังนะมะอะปิวาโยกสินังนะมะอาปิปัทวีกสินังหมุนคืนแล้วนะเนี่ยอันนี้หมุนมาแล้วหมุนคืนอีกแล้วทีนี้ปิอะมะนะเตโชกสินังปิอะมะนะอาโปกสินังปิอะมะนะวาโยกสินังปิอะมะนะปัทวีกสินังระบุเจาะจงปรารถนาเลยครับมันกำลังหมุนแรงๆนี่กำลังมีแรงแรงกำลังหมุนเยอะธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟกำลังแรงคลื่นพลังงานกำลังแรงระบุเลยอยากได้อะไรปรารถนาเลยอยากได้อะไร
หลายคนเริ่มมีการแตกต่างเริ่มมีพลังงานนะถ้าใครพอนั่งสมาธิได้ในระดับหนึ่งจะรู้เลยว่าคือบรรยากาศอยู่ในนี้นี่ในศาลานี้มันมีความแตกต่างจริงๆเพราะแต่คนแต่ละคนที่นั่งในนี้ก็พลังงานแต่ละพลังงานที่เราหมุนละกี่คนเนี่ยพอเราจะรู้เลยความแตกต่างเยอะกับก่อนที่เรายังไม่ได้หมุนท่านถ้าเราหมุนอยากจะหมุนอย่างนี้นี่ต้องตั้งธาตุก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ๆไปหมุนธาตุถ้าเราไม่ตั้งธาตุเนี่ยพอเราไปหมุนแล้วเนี่ยมันจะป่วยมันจะป่วยแล้วก็ธาตุนี่มันต้องคู่กันนะครับธาตุธาตุน้ำต้องคู่กับดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินนี่จะอุ้มน้ำต้องคู่กันธาตุลมกับธาตุไฟต้องคู่กันธาตุไฟนี่ถ้าเกิดไม่มีลมนะไฟไม่ขึ้นนะจุดยังไงก็ไม่ได้ไม่มีออกซิเจนตรงนี้ไม่มีลมเพราะฉะนั้นนี่การตั้งธาตุการหมุนธาตุต้องมาคู่ไฟต้องคู่กับลมโดยเฉพาะไฟเนี่ยความอบอุ่นในร่างกายนี่จำเป็นนะครับบางคนไปเอาตัวเดียวหมุนตัวเดียวตั้งตัวเดียวมันจะทำให้เพี้ยนเป็นคนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเพี้ยนไม่ถึงบาทบ้างเกินบาทบ้างไปคนเล่นธาตุเดียวหมุนธาตุเดียวตั้งธาตุเดียวทำธาตุเดียวจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์จะพาพวกเราทำอีกครั้งหนึ่งนะเริ่มจากการตั้งธาตุเลยใครอยากจะจำตรงนี้ก็จำใครอยากจะเรียนก็มาตั้งธาตุหมุนธาตุตรงนี้ถ้าเกิดใครตั้งไม่เป็นก็อย่าไปตั้งเดี๋ยวอาจารย์พาสอนในศาลาหรือไปถามอาจารย์พอนั่งอยู่ที่บ้านอยู่ๆไปหมุนธาตุเลยโดยที่เราไม่ตั้งเนี่ยเดี๋ยวธาตุในร่างกายพอไปหมุนแล้วมันจะทำให้เจ็บป่วยนะเดี๋ยวอาจารย์พาทำแล้วก็จำหรือจดตรงนี้ไปจดกับอาจารย์ไม่ใช่ไปหมุนธาตุเลยอยู่ไปหมุนธาตุเลยเดี๋ยวมันพลาดมันเพี้ยนธาตุในร่างกายเพี้ยนปุ๊บป่วยเขาเรียกว่าธาตุขันไม่สมบูรณ์แล้วก็สมัยโบราณคนที่เขารักษาเป็นยาสมุนไพรเนี่ยเขาจะสวดตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้ตั้งธาตุหมุนธาตุให้เวลาเรากินยาเข้าไปแล้วให้ธาตุขันมันสมบูรณ์เขาเรียกว่าให้ธาตุขันมันอยู่ครบนะอาจารย์จะพาตั้งแล้วก็หมุนด้วยนะครับนมพะทะนมพะทะนมะอาปิเตโชกสินังเตโชกสินังนมพะทะนมพะทะนมะอาปินมะอาปิวาโยกสินังวาโยกสินังนมพะทะนมพะทะอาปิมะอาปินมะอาปินมะวาโยกสินังวาโยกสินังนามาปะทะนามาปะทะปีอามานะปีอามานะปัทวีกสินังปัทวีกสินังอาจารย์จะย้อนตรงนี้นามาปะทะนามาปะทะปีอามานะปีอามานะเตโชกสินังเตโชกสินังนามาปะทะนามาปะทะปีอามานะปีอามานะอาโปกสินังอาโปกสินังนามาปะทะนามาปะทะปีอามะนะปีอามะนะอาโปกสินังอาโปกสินังนามะปะทะนามะปะทะปีอามะนะปีอามะนะเตโชกสินังเตโชกสินังหมุนแล้วเรียบร้อยอาจารย์ทำตั้งแต่ตั้งแล้วก็หมุนแล้วก็บอกธาตุแล้วครบแล้วก็ตอนนี้ก็ดึงเลยครับมันกำลังหมุนนะกำลังหมุนติ้วติ้วติ้วดึงเลยกำลังแรงดีครั้งสุดท้ายนะ
ดึงเลยครับอยากได้อะไรใครต้องการอะไรปรารถนาอะไรเอาเลยตั้งใจนิดนึงดึงให้มันครบ3รอบครั้งที่1ดึงเลยครับครั้งที่1เอาเต็มๆตั้งใจดีครับดึงดีครับครั้งที่1ปรารถนาขอความสําเร็จครับดึงเลยครับครั้งที่2ปรารถนาความสําเร็จเจาะจงระบุเจาะจงครั้งที่3ระบุเจาะจงเลยครับปรารถนาความสำเร็จพอครบแล้วแผ่เมตตาให้กับตัวเราครับเมื่อพลังงานดึงไปแล้วตรงนี้มันก็หายไปมั่งแผ่เมตตาให้เรามีพลังงานให้เรามีพลังบุญมากมีพลังตรงนี้ขึ้นมามากขึ้นแผ่เมตตาอัดเข้ามาหาตัวเราอีกข้าพเจ้ามีความสำเร็จข้าพเจ้ามีความรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความสุขอุปสรรคปัญหาไม่สามารถทำอะไรข้าพเจ้าได้อันนี้แปลเป็นภาษาไทยแผ่เมตตากับตัวเองบอกเลยครับข้าพเจ้าเป็นผู้รับความสุขข้าพเจ้าเป็นผู้รับความสำเร็จข้าพเจ้าเป็นผู้รับความรุ่งเรืองข้าพเจ้าไม่เจ็บป่วยสามรอบข้าพเจ้ามีความสำเร็จข้าพเจ้ามีความรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความสุขอุปสรรคปัญหาไม่สามารถทำอะไรข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับความสุขข้าพเจ้าเป็นผู้รับความสำเร็จข้าพเจ้าเป็นผู้รับความรุ่งเรืองข้าพเจ้าไม่เจ็บป่วยจริงๆแล้วก็คืออหังเนี่ยอหังสุขโตโหมินิทุโขโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอัตตังปริหารามิแต่เราไม่พูดภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยเลยครับข้าพเจ้าพบความสุขอย่างถาวรข้าพเจ้าพบความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรแผ่เมตตาให้กับตัวเอง3รอบก็คือบทนี้แหละครับบทอหังนี่แหละไหว้พระจบก็ต้องอหังนั่งสมาธิจบก็คืออหังแต่ไม่มีใครสอนพวกเราว่านี่คือบทแผ่เมตตาให้กับตัวเองอาจารย์แปลให้พวกเราฟังบางคนท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่รู้เลยว่าบทนี้คือบทอะไรนี่แหละหัวใจมันอยู่ตรงนี้
เมื่อแผ่เมตตาครบแล้วพักจิตทำจิตให้เกิดความสุขยิ้มคนที่จะสมหวังก็คือคนที่มีความสุขครับคนที่จะผิดหวังก็คือคนที่มีความทุกข์หน้าเศร้าหน้าบูดใครอยากผิดหวังจงทำหน้าบูดใครอยากสมหวังจงทำหน้ายิ้มแย้มและมีความสุขยิ้มอย่างมีความสุขเลยครับเลือกเอาสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันนี้อยากพบความสุขหรืออยากพบความทุกข์ความผิดหวังถ้าอยากพบความสุขจนยิ้มนั่งแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขนึกในใจเราสมหวังแล้วเราพบความสำเร็จแล้วนั่งยิ้มยังมีความสุขเลยครับยิ้มให้สบายเหมือนพระพุทธรูปที่เรามองอยู่หน้าศาลาท่านจะยิ้มเวลายิ้มแล้วมีความอิ่มเอิบใจสบายใจนี่แหละครับมองดูหน้าพระพุทธรูปให้เราเรียนแบบพระพุทธเจ้าเลยยิ้มยังมีความสุขเขาเรียกปิติยินดีพอยิ้มมีความสุขแล้วปิติสุขแล้วค่อยลืมตาขึ้นครับสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้กับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิถูอยู่แล้วพวกท่านจงนำบุญมาให้ผู้ที่อยู่นอกศาลาและในศาลาแห่งนี้ให้เขาได้ใช้บุญของเขาให้เขาประสบผลสำเร็จตามแรงปรารถนาอธิษฐานจิตเหมือนดังพระพุทธเจ้าท่านทรงอธิษฐานปรารถนาขอความสำเร็จหลุดพ้นนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกบัดนี้ขอให้บุญนั้นสำเร็จด้วยจิตอันบริสุทธิ์ทุกอย่างทุกประการตามที่ผู้ที่อยู่ในศาลานอกศาลาแห่งนี้ปรารถนาอธิษฐานจิตเทอญสาธุ